รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไว้ทาง Facebook Fanpage ส่วนตัวของผมนะครับก็ชื่อเดียวกับ YouTube นั่นแหละนะครับชื่ สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยใครยังไม่ได้ไปกดติดตามมาเป็นครอบครัวเดียวกันก็ไปกดติดตามซะนะมาเป็นแฟนตัวยองอย่าลืมล่ะนะครับได้โพสต์ไว้เวลาประมาณ 3:02 นเมื่อวานนี้ว่าลัคนาราศีกรกฎมังกรแล้วก็มีนนะครับลัคนาราศีกรกฎมังกรมีนคนที่มีแฟนอยู่แล้วถ้าช่วงนี้ไอชิบหายถ้าคนรักของคุณน่ะคนรักของมึงอ่ะทำตัวแปลกๆนะแสดงว่ามันครบซ้อนชัวทำตัวแปลกเนี่ยมันแปลความหมายเป็นแปลกในเรื่องไหนได้เขาอาจจะกังวลเรื่องงานอยู่อาจจะกังวลเรื่องที่บ้านอาจจะกังวลเรื่องเงินเหนืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็น3ลัคนาราศีนี้กรกฎมังกรมีนแล้วแฟนทำตัวแปลกๆแสดงว่ามันครบซ้อนชัวนะแล้วก็บอกด้วยว่าผมไม่ได้ไปยุให้ทะเลาะกันนะแต่ว่าดาวมันชัดมากสำทับไว้ชัดเจนว่าดาวมันชัดมากก็อย่างนี้ครับตัวของมีนเองนั้นดาวเจ้าเรือนความรักเองก็โคจรไปอยู่ในภพมรณะนะส่วนมังกรเนี่ยก่อนหน้านี้สุขเล็งลักนะมันรู้สึกแช่มชื่นอยู่ช่วงนึงแล้วก็สุขก็เดินมาอยู่ในภพมรณะนะแล้วก็อีกอันนึงคือกรกฎดาวความรักเดินเป็นอาริอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ไหนจะดาวอื่นๆที่ทำมุมกับลัคนาอีกฉะนั้นไอ้ช่วงเนี้ยที่ผมกำลังพยากรณ์เนี่ย3ลัคนานี้ถ้าแฟนคุณทำตัวแปลกแล้วมันมาพูดในเชิงนู้นเทิงนี้อะไรก็แล้วแต่อย่าไปเชื่อแม่งมากนี่ไม่ได้ยุให้ทะเลาะกันนะแต่จะบอกว่าดาวมันชัดมากคือมันครบซ้อนชัวหรือถ้าเกิดคุณเห็นมันไปเดินกับใครไปสนิทสนมกับใครแล้วมันบอกคุณว่าคนนี้เพื่อนไม่มีอะไรคนนี้ผู้ร่วมงานคนนี้เพื่อนคนนี้ลูกค้าคนนี้เพื่อนอะไรที่แบบว่ามาทางเพื่อนอย่าไปเชื่อโคตรแม่งฮะไม่ใช่หรอกมันน่ะครบซ้อนหรือมันกำลังจะครบซ้อนไปดูให้ดีนะครับช่วงนี้เลยนะเนี่ยวันเนี้ยผมพยากรณ์ไว้วันที่29กันยายนเนี่ยนะกรกฎมังกรมีนดูให้ดีก็แล้วกันเข้าใจไหมล่ะ แล้วก็พอโพสเสร็จแป๊บเดียวก็เม้นกันมาเยอะมากคุณหาไทยเทพแซ่เตียวเขาบอกสุดยอดเลยค่ะสินแสแม่นมากๆเขาใส่มายาบกหลายตัวไงนะผมก็เลยอ่านอย่างเงี้ยติดอ่านเลยทำยังกะดูจากลูกแก้ววิเศษในหนังค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยตายคนนี้ใครคุณซุนหยวนฮองเฮากรกฎที่สุดจริงความรักก็เหมือนอุ้ยตายแล้วเบนซ์มาอันนี้ค่อนข้างจะ18บวกนะจ๊ะไม่รู้จะเกิดขึ้นตอนไหนรู้อีกทีก็เต็มไปหมดจะถอนก็กลัวเจ็บอะไรของเธอเนี่ยงงเว้ยนะฮะเข้าไปอ่านกันเองแล้วกันนะครับใน Facebook Fanpage ที่สามิงของเบ้งเมืองไทยนะคุณยูวดีบอกว่าซ้อนกันไปซ้อนกันมาเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยไม่รู้ดีใจหรือปลอบใจตัวเองกันแน่นะครับต่อไปคุณสมคิดปรีสงบอกว่ากรกฎนี้มีแต่ปัญหาไม่เงินก็ความรักค่ะขี้บ่นชิบหายเลยค่ะ นะครับนะนะครับก็ขอให้โชคดีดูกันให้ดีนะช่วงนี้กรกฎมังกรมีนถ้าแฟนมึงทำตัวแปลกๆนะแล้วมันอ้างนู่นอ้างนี่ไอ้งานยุ่งบ้าง
ติดเจ้านายติดอะไรเพื่อนบ้างการเงินไม่ดีทำให้หงุดหงิดทำตัวแปลกๆไปสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามันครบซ้อนเว้ยเออนะขอให้โชคดีนะสวัสดีครับฮ่าหากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงนะครับโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเอาเองนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงAstrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล